ที่มาของแท่งย้วยสีขาวนะครับมาจากสารคดีเรื่องนี้นี่เองนะครับDied Suddenly นะครับสารคดีลวงโลกคนฉีดวัคซีนโควิดตายเพราะริ่มเลือดขาวหรือแท่งย้วยสีขาวแล้วแต่คนเรียกนะหรือ white clot นั่นเองชื่อที่ต่างประเทศเขาพูดถึงกันนะนี่คือคำว่า Died Suddenly เนี่ยก็ตรงตัวนะครับ Die คือตาย Suddenly คือปุ๊บปั๊บปัจจุบันทันด่วนอันเนี้ยเขาเป็นคำที่ใช้เรียกคนที่อยู่ดีๆก็เสียชีวิตไปอย่างนั้นเนี่ยในสารคดีเรื่องเนี้ยจะเอาภาพนี้มาเลยมาต่อกันให้คนดูเห็นแล้วแบบเกิดความเชื่อมโยงนะซึ่งคำนี้มันมาจากเนี่ยแหละฮะอยู่ดีๆก็เสียชีวิตไปนะคนทั่วไปใช้ชีวิตประจำวันอยู่นะมีภาพถ่ายไว้ได้กล้องวงจรปิดอยู่ดีก็เสียชีวิตไปไม่รู้สาเหตุคืออะไรอาจจะมีสาเหตุอาจจะมีแต่ว่าต้องรอคำตอบแต่ระหว่างนั้นเนี่ยข่าวที่ออกไปเนี่ยคนก็ต่างวิจารณ์กันวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาก็ไปโยนว่าเป็นเกี่ยวกับวัคซีนหรือเปล่าที่เห็นบ่อยที่สุดเลยนะก็คือบรรดานักกีฬานะครับพอเสียชีวิตไปคนก็เลยสงสัยว่าโอ้โหนักกีฬานี่คือคนที่แข็งแรงมากเลยนะแล้วมาอยู่ดีมีปัญหาสุขภาพก่อนหน้านี้มีการฉีดวัคซีนกันเป็นอันนี้หรือเปล่านะเป็นที่มาของคำนี้นี่เอง Die Suddenly นะครับเป็นคำที่กลุ่มต่อต้านวัคซีนเนี่ยเอาไว้โยนบาปนะวัคซีนมันเนี่ยเป็นสาเหตุของการทำให้คนสุขภาพแข็งแรงซึ่งตอนนี้เขายังไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยก็ดีอยู่แต่พอฉีดวัคซีนแล้วเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่คำถามคืออันนี้ถามก่อนเลยนะก่อนมีวัคซีนมีเหตุการณ์อย่างนี้ไหมมันต้องมีครับมันต้องมีอยู่แล้วแต่เนี่ยคือเขาเอามาพยายามจะโยนบาปนั่นเองนะจะเป็นที่มาของคำนี้ Died Suddenly นะครับซึ่งผู้อยู่เบื้องหลังสารคดีตัวนี้ก็เป็นคนที่อยู่ในภาพนี้คือ Stupid Peter นะฮะ BBC ที่รายงานเลยนะหรือว่าเขาคนนี้จะมาแทนที่อเล็กซ์โจนส์คือใครอเล็กซ์โจนส์คือผู้เผยแพร่ทฤษฎีสมคบคิดนะครับที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นเรื่องโกหกเนี่ยเขานำเสนอหมดเลยจนสุดท้ายเนี่ยก็ไปบอกว่าเหตุการณ์ยิงโรงเรียนประถมนะครับเป็นการจัดฉากสุดท้ายโดนผู้ปกครองนี่ลุมกันฟ้องนะจนตัวเองเนี่ยหนีไปด้วยการขอฐานะบุคคลล้มละลายแล้วขอผ่อนจ่ายเงินตอนแรกก็โดนปรับตั้ง1,000 ล้านนะขอผ่อนจ่ายทีละปีละ10 ล้านก็คือเงียบไปแล้วแต่คนนี้เขาบอกคนนี้จะมารับไม้ต่อแทนเป็นคนที่ทำหน้าที่แทนอเล็กซ์โจนส์ก็คือเผยแพร่ทฤษฎีสมคบคิดนะพยายามหาประโยชน์หารายได้นะหาชื่อเสียงจากการเผยแพร่ทฤษฎีสมคบคิดตัวใหม่นะก็คือเป็นที่มาของสารคดีตัวนี้ Died Suddenly ไปดูประวัติเขาดีกว่าว่าที่ผ่านมาเขาเคยทำอะไรมาบ้างไม่น่าเชื่อครับเขาเริ่มต้นเข้าสู่วงการให้กลายเป็นนักร้องเพลงแร็ปนะนี่ฮะชื่อในวงการคือโฟกิสนะนี่คือภาพตอนหนุ่มๆนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับองค์การแพทย์สาธารณสุขเลยนะครับคือสารคดีออกมาเนี่ยเตือนภัยกับวัคซีนแต่ตัวเขาเองเนี่ยเริ่มต้นวงการเป็นนักร้องเพลงแร็ปด้วยซ้ำไปนะก็ไม่ลุ่งก็เปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆนะต่อมาก็ทำหน้าที่เป็น Bounty Hunter หรือนักล่าเงินรางวัลก็คือมีการประกาศค่าหัวหรือว่าเรียกว่าหมายจับนะฮะคนเหล่านี้ก็จะไปพยายามหาเบาะแสนะแต่ดูภาพที่เอามาเนี่ยคือแต่งตัวตำรวจเลยนะถ้าไม่บอกเนี่ยว่าเป็น Bounty Hunter นี่ก็นึกว่าตำรวจนะซึ่งอันนี้เป็นประเด็นเพราะว่าทางมินนิโซตาเขาออกกฎหมายมาเลยนะครับว่ากำหนดให้คนที่ Bounty Hunter เนี่ยต้องแต่งตัวและการขับรถนี้อย่าให้เข้าใจผิดว่าเป็นตำรวจเขาเปลี่ยนกฎหมายเนี่ยเพราะ Stupid Peter โดยเฉพาะเลยเพราะเนี่ยดูอย่างที่เห็นเนี่ยโอ้โหนึกว่าหน่วยปฏิบัติการคือเนี่ยเป็นแค่Bounty Hunterคนแจ้งเบาะแสเท่านั้นไม่ใช่ตำรวจนะครับนี่เขาจัดหนักทำให้คนหลงเชื่อว่าเป็นตำรวจนะฮะคือเส้นทางเนี่ยคือมีความทำให้คนเข้าใจผิดมาเยอะจนกระทั่งผ่านตัวมาเป็นผู้ดำเนินรายการในรายการชื่อ The Stupid Peter Show แน่นอนเนื้อหาในรายการเนี่ยก็เอาใจกลุ่มอนุรักษ์นิยมสุดโต่งฟาร์ไรท์คอนเซอร์เวทีฟเต็มที่เลยนะมีแนวคิดอะไรบ้างเชิดชูคนผิวขาวนะไวท์ซูพรีมาซีนะเหยียดหยามผู้มีความหลากหลายทางเพศเหยียดเชื้อชาติคนยิวนะไม่ยอมรับการมีอยู่ของเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในสงครามโลกครั้งที่2รวมถึงทฤษฎีคบคิดอื่นๆรวมถึงข่าวปลอมเกี่ยวกับวัคซีนโควิด -19 นะแขกรับเชิญก็คนแนวเดียวกันจนเนื้อหาของเขาเนี่ยถูกทางแพลตฟอร์มดังๆอย่าง Spotify แล้วก็ iHeartRadio เนี่ยลบเนื้อหาไปนะตอนไหนที่มีปัญหามากๆเขาถูกลบไปเลยนั่นเองนะคือโด่งดังมาจากการเผยแพร่ทฤษฎีคบคิดเนี่ยทางสื่อออนไลน์ก่อนจนกระทั่งเป็นที่มาของนี่นะพอมีชื่อเสียงแล้วก็ทำสารคดีออกมาเลย Died Suddenly ออกมาเมื่อเนี่ยพฤศจิกายนปี 2022 เนี่ยเพื่อโจมตีความปลอดภัยของวัคซีนโควิด -19 ช่องทางที่เขาเผยแพร่เนี่ยเขาใช้ช่องทาง Twitter ในการเผยแพร่แล้วก็ Rumble ก็เป็นแพลตฟอร์มสำหรับกลุ่มอนุรักษ์นิยมเผยแพร่แนวคิดที่ไม่ถูกต้องเนี่ยใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่เช่นเดียวกันเผยแพร่ครั้งแรกวันที่ 21 พฤศจิกายนอ้างเลยเนี่ยอย่างที่บอกว่าคนตายเฉียบพลันเนี่ยคนเห็นกันเยอะไม่มีคำอธิบายเป็นเพราะอะไรก็มาจากวัคซีนนั่นเองซึ่งแหล่งข้อมูลที่เอามาคุยเนี่ยก็ มีคนหน้าเดิมๆนะครับทั้งสตีฟเคิร์สนะหรือว่าแลนโคเป็นแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ที่ต่อต้านวัคซีนนะแต่คนที่เป็นไฮไลท์สำคัญที่อยู่ใน Died Suddenly คือคนนี้ครับ Richard Hirschman ถ้าใครติดตามเราในช่วงไวท์คลอตอาจจะจำชื่อคนนี้ได้นะครับเขาคือคนเดียวกันนะครับที่ไปออกรายการของจอห์นแคมเบลนั่นเองเขาเป็นนักแต่งศพนะที่อ้างว่านะครับเจอนะครับริมเลือดสีขาวหรือแท่งย้วยสีขาวเนี่ยในศพของคนที่ฉีดวัคซีนเยอะมากและอ้างว่าวัคซีนคือสาเหตุของคนที่เสียชีวิตอันนี้คือสิ่งที่เขาไปออกรายการของจอห์นแคมเบลหลายครั้งเลยแล้วก็เนี่ยมาเป็นคนที่มาเผยแพร่เรื่องนี้อีกในสารคดีนะครับนี่เขาเนี่ยเอาริมเลือดของคนเสียชีวิตที่เขาทำการดองศพเนี่ยมาเก็บไว้เป็นคอลเลกชันเลยนะเนี่ยเขาบอกเลยนะครับศพจำนวนมากที่เขาทำการแต่งศพเนี่ยมีริมเลือดมากผิดสังเกตซึ่งริมเลือดเหล่านี้มันมีลักษณะเหนียวนะไม่ต่างจากยางหรือปลาหมึกนะครับไม่แปลกที่คนเหล่านี้จะตายด้วยภาวะเส้นเลือดอุดตันถ้ามีสิ่งนี้อยู่ในร่างกายเนี่ยเขาอ้างเลยเนี่ยไปเจอสิ่งนี้ในคนที่ฉีดวัคซีนนี่คือความเห็นของคนแต่งศพนะครับต่อมาที่ให้ความเห็นอีกคนนะคนนี้คือแชทวิสเนตนะฮะเมื่อกี้ช่างแต่งศพแล้วคราวนี้เป็นเจ้าของกิจการจัดงานศพอย่างบ้านเราถ้าจัดงานศพก็ไปที่วัดนะแต่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะมีบริษัทที่จัดการเรื่องงานศพโดยเฉพาะเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของกิจการเขาก็มาให้ความเห็นกับในสารดีด้วยนะแต่เดิมเนี่ยเขาไม่เคยสงสัยในความปลอดภัยของวัคซีนเลยนะแต่หลังจากทำงานในแวดวงการจัดงานศพเนี่ยเขาไปเห็นริมเลือดจำนวนมากเนี่ยในศพเนี่ยวันนี้เขาบอกเลยเขาเปลี่ยนนะเขากลายเป็นแอนตี้แว็กเซอร์ไปแล้วนะครับเป็นคู่ต่อต้านวัคซีนในที่สุดเขาไม่ไว้ใจแล้วว่าวัคซีนมันปลอดภัยเพราะจัดงานศพเนี่ยเขาบอกว่าอ้างว่ามีริมเลือดอยู่ในร่างกายคนเสียชีวิตเยอะมากสองคนแล้วนะที่สังเกตคือคนที่ให้ความเห็นเนี่ยช่างแต่งศพผู้จัดงานศพไม่มีความเห็นของแพทย์เลยนะครับไม่มีความเห็นของพยาธิแพทย์เลยนะครับทาง factchecker.org ซึ่งตรวจสอบเรื่องเนี้ยก็โทรไปถามแชทวินเนตความเห็นว่าตกลงเนี่ยคุณความเห็นอย่างไรเขาไม่รับสายครับแต่คนที่รับสายอันนี้เรื่องพลิกเลยกลายเป็นคนนี้แทนบรูควินเนสนามสกุลเหมือนกันเขาคือภรรยานั่นเองครับภรรยาของแชทวินเนสอธิบายทุกอย่างหมดเปลือกเลยไม่รู้คุยกันมาหรือเปล่านะเธอเนี่ยบอกเลยนะครับเธอไม่ได้มีความเห็นแบบเดียวกับสามีเลยนะไม่ได้มีแนวคิดต่อต้านวัคซีนเหมือนสามีอันนั้นเป็นความคิดของสามีเธอไม่เกี่ยวเธอบอกว่าไอ้ริมเลือดที่เห็นในศพเนี่ยสำหรับเธอที่ทำงานช่วยสามีทำกิจการเกี่ยวกับการจัดงานศพเนี่ยบอกไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเลยนะครับแล้วที่บอกว่าสามีเปลี่ยนไปแบบเนี้ยมาจากคนคนเดียวครับคือคนนี้นั่นเองโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเธอบอกเลยว่าตั้งแต่ที่โดนัลด์ทรัมป์ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำสหรัฐปี 2017 เนี่ยแนวคิดต่างๆที่เป็นข้อมูลเท็จของเขาเนี่ยมันมีผลต่อคนที่รับฟังความเห็นของเขาอย่างมากเลยในฐานะที่เป็นผู้นำประเทศอ่ะนะคนก็ต้องฟังก่อนนะแล้วพอเป็นความเห็นที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยก็ส่งผลต่อความเชื่อของประชาชนอย่างนี้รายงานข่าวนะเขาบอกเลยตั้งแต่ทรัมป์ถูกแบนจาก Twitter เนี่ยข่าวปลอมเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยหายไป 73% พอเขาเลิกใช้สื่อเนี่ยข่าวปลอมในโลกออนไลน์ก็ลดลงจริงนะนี่คือมีอิทธิพลจริงๆตอนนี้เขาก้าวขึ้นมาเนี่ยความเห็นที่ไม่ถูกต้องเขามีผลต่อคนที่ฟังอย่างมากแล้วทางบรูควินเนตก็บอกเหมือนกันว่าทางริชาร์ด เฮิร์ชแมนเนี่ยช่างแต่งศพที่อยู่ในสารคดีก็เคยร่วมงานกันนะฮะและยืนยันว่าไม่มีทางหรอกที่เขาเนี่ยจะรู้ได้ว่าศพที่เขาเอาริมเลือดมาดูเนี่ยฉีดวัคซีนหรือเปล่าเพราะช่างแต่งศพเนี่ยไม่มีทางรู้อยู่แล้วว่าศพที่ดูแลอยู่เนี่ยฉีดวัคซีนหรือไม่นะอันนี้มันสอดคล้องกับความเห็นของสมาคมเกี่ยวกับช่างแต่งศพทั้งหลายอย่างอันนี้สมาคมผู้จัดงานศพแห่งสหราชอาณาจักรก็ยืนยันว่าช่างแต่งศพผู้จัดงานศพเนี่ยไม่ใช่อาชีพที่สามารถยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างการฉีดวัคซีนกับการเกิดริมเลือดได้นะครับบทบาทนี้เป็นหน้าที่ของหมอพยาธิแพทย์เท่านั้นสภาวะในเส้นเลือดของผู้เสียชีวิตขึ้นอยู่กับสาเหตุการตายระยะเวลาของการเสียชีวิตมีแค่2อย่างนะครับสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็ระยะเวลาว่าทิ้งไว้นานเท่าไหร่ซึ่งช่างแต่งศพและผู้จัดงานศพไม่มีข้อมูลดังกล่าวนะครับพวกเขาไม่ได้อยู่ในกระบวนการยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตนั่นเองนะครับอีกคนนะผู้เชี่ยวชาญซัสเอียมิดเดิลดอฟนะครับหัวหน้าแผนกอายุรศาสตร์โรงพยาบาลเลดบาว University Medical Center นี่จากประเทศเนเธอร์แลนด์เขาบอกว่าริมเลือดที่เกาะกันเนี่ยในร่างกายนะเป็นเรื่องปกติที่พบในศพผู้เสียชีวิตนะไม่ว่าจะฉีดวัคซีนหรือเปล่านะครับที่แปลกคือช่างแต่งศพเนี่ยกลับตั้งคำถามถึงอันตรายของวัคซีนทั้งที่ไม่มีหลักฐานว่ามีความเชื่อมโยงกับการเกิดริมเลือดของผู้ตายนะ มีเพียงแพทย์ด้านพยาธิวิทยาเท่านั้นนะที่สามารถยืนยันได้ย้ำอีกครั้งนะต้องเป็นแพทย์ด้านนี้โดยตรงนะพยาธิแพทย์นะอีกคนหนึ่งนะอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจัดงานศพเขาบอกเลยนะเหมือนที่เราคุยกันต้นรายการนะสิ่งที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยในสารคดีเนี่ยมันเรียกว่าคลิกเบสคือเป็นการพาดหัวข่าวให้คนหลงเชื่อเท่านั้นเองนะสารคดีทั้งเรื่องเนี่ยมันเป็นแค่คลิกเบสเท่านั้นเพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่ช่างแต่งศพเนี่ยจะรู้ประวัติทางการแพทย์ของผู้เสียชีวิตนอกจากจะเป็นญาติใกล้ชิดกับคนตายเท่านั้นนะเพราะการดองศพเนี่ยจะเริ่มขึ้นก่อนที่สาเหตุการเสียชีวิตจะรับการยืนยันก็คือหลังจากเสียชีวิตสัก24ชั่วโมงเนี่ยก็ต้องติดต่อไปแล้วนะให้มีการทำการแต่งศพมาให้ศพเปลี่ยนสภาพไปเยอะนะแต่กว่าที่สาเหตุการเสียชีวิตจะได้รับการยืนยันอีกหลายวันนะดังนั้นนะช่างแต่งศพไม่มีทางรู้สาเหตุการเสียชีวิตหรือสถานะการฉีดวัคซีนของผู้ตายได้เลยนะครับสอดคล้องกับข้อมูลของสมาคมผู้จัดงานศพแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ NFDA นะครับเขาบอกว่าการเกิดริ่มเลือดเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะจริงในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับแต่ก็พบได้ทั้งคนที่ฉีดวัคซีนและไม่ฉีดวัคซีนเป็นเพราะอะไรนะเพราะคนฉีดวัคซีนและไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยติดโควิดได้เหมือนกันสาเหตุหลักจากการติดเชื้อโควิด -19 นั่นเองนะการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยโควิด -19 เนี่ยมันมีส่วนทำให้เกิดริ่มเลือดในร่างกายได้เช่นเดียวกันดังนั้นสาเหตุที่ช่างแต่งศพไปพบการเกิดริ่มเลือดในศพเยอะขึ้นเนี่ยมันพบเพราะว่าการระบาดของไวรัสโควิด -19 ไม่เกี่ยวกับคนฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดวัคซีนนะครับมันเป็นสาเหตุนี้นั่นเองส่วนริ่มเลือดที่เจอเนี่ยตกลงมันคืออะไรนะทางเอริกเบอร์เน็ตนะครับแพทย์จากศูนย์เออร์วิงเมดิคอลเซ็นเตอร์มหาวิทยาลัยโคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้นะครับเขาไปให้ความเห็นใน MedPage Today สิ่งที่เกิดขึ้นที่เห็นเอามาโชว์เนี่ยมันคือ postmortem blood clot ก็คือริ่มเลือดที่เกิดหลังจากเราเสียชีวิตนั่นเองนะครับริ่มเลือดที่เห็นเนี่ยที่อธิบายในสารคดีเนี่ยมันตรงกับลักษณะของการเป็น postmortem blood ทุกประการเลยนะครับบอกนะเป็นเรื่องน่าตกใจมากที่สิ่งเหล่านี้ถูกนำมาสร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนนี่เขาบอกเลย blatant lie นะเป็นการแบบโกหกแบบแหกตาเลยอะแบบโกหกแบบชัดๆเลยนะฮะโกหกซึ่งหน้าแบบซึ่งหน้าอะไรอย่างนี้นะแหกตาคืออย่างแหกไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแหกตานี้มาจากอะไรอย่างแหกปากนี่เข้าใจนะก็คือตะโกนดังๆแต่แหกตานี่แหกยังไงนะก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะคือเป็นการโกหกที่แบบอย่างที่คุณโจบอกซึ่งหน้านั่นแหละนะอีกคนนึงก็วงการเดียวกันนะช่างแต่งศพเหมือนกันโมนิก้าตอเลสนะก็บอกริ่มเลือดหลังความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ยากหรอกโดยเฉพาะในกรณีที่แบบศพเข้ามาให้ดูแลเยอะๆเนี่ยต้องแช่เย็นพอแช่เย็นนานเนี่ยมันก็จับเป็นก้อนอันนี้ไม่ผิดปกตินะแต่กลายเป็นผู้สร้างเหรอดีกลับนำเรื่องนี้ไปประเด็นให้คนตกใจกลัวเธอก็แปลกใจยิ่งกว่านะยิ่งกว่าไอ้เห็นไอ้ริ่มเลือดอีกที่แปลกใจคือทำไมคนต้องมาทำเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นให้คนกลัวในสารคดีนี้ยังมีการบิดเบือนนะครับเอาภาพที่ไม่ตรงกับเรื่องราวมาอีกนะแต่เราไม่สามารถเอามาให้ดูได้เพราะมันอาจจะหวาดเสียวเกินไปคือมันมีการสาธิตการผ่าตัดหัวใจนะครับเป็นการนำริ่มเลือดอุดตันออกจากหลอดเลือดเลยนะครับคือปกติเนี่ยมันจะใช้ยาละลายริ่มเลือดแต่อันนี้เป็นเคสหนักมากเป็นกรณีฉุกเฉินมีความเสี่ยงสูงใช้ในกรณีจำเป็นเท่านั้นเนี่ยเขาก็มีภาพนี้มาแล้วก็อ้างว่าเนี่ยเกิดขึ้นคนฉีดวัคซีนปรากฏว่าอันนี้เป็นการสาธิตการผ่าตัดนำริ่มเลือดออกจากหัวใจที่ถ่ายทำเมื่อเดือนเมษายนปี2019นะซึ่งมันก่อนที่จะมีโควิดระบาดก่อนวัคซีนจะมีอีกนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันนะฮะโอ้แล้วไม่ได้บอกในสารคดีคนดูก็นึกว่าเนี่ยมันมาจากวัคซีนก็เนี่ยก็เป็นการบิดเบือนอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกเลยว่าริ่มเลือดที่อยู่ในสารคดีเนี่ยไม่ได้ทุกอันนะที่เป็น postmortem blood clot เพราะว่าการเกิดริ่มเลือดก็อย่างที่เราเลยงานไปบางทีก็มีตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีเหมือนกันนะแต่ก็ไม่มีหลักฐานใดยืนยันได้ว่าทั้งหมดนั้นริ่มเลือดเหล่านั้นเป็นสาเหตุจากวัคซีนนะไม่มีอะไรบอกเลยแล้วมันฉีดวัคซีนแล้วเกิดริ่มเลือดอุดตันได้ไหมมีนะครับแต่ต้องเป็นตัวนี้นะคือไวรัลเวกเตอร์นะจอห์นสันหรือแอสตราเซเนกาอันเนี้ยมีความเสี่ยงมากกว่าชนิดอื่นนะอย่างจอห์นสันเนี่ย1 ล้านโดสจะมีคนริ่มเลือดอุดตัน4 เคสก็ถือว่าน้อยนะเมื่อเทียบกับการติดโควิดเนี่ยเยอะกว่าเยอะนะครับส่วนที่เราฉีดทุกวันนี้ mRNA ก็ความเสี่ยงเรื่องริ่มเลือดอุดตันก็น้อยกว่านั่นเองนะครับแน่นอนแม้ว่าเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยจะผิดหมดเลยนะแต่แน่นอนมีคนที่สนับสนุนแนวคิดนี้อยู่ก็พร้อมที่จะเนี่ยให้ความสนใจนะครับแค่2 วันเท่านั้นหลังจากDied Suddenlyเผยแพร่ไปนะทาง Rumble ก่อนนะเป็นสาวกของเขาอยู่ในแพลตฟอร์มนี้แค่2 วันยอดวิวเนี่ย4 ล้านครั้งเนี่ยส่วนทางแพลตฟอร์มหลักอย่าง Twitter นะ2 วันก็ 1.5 ล้านครั้ง การประเมินเมื่อต้นปี2023 Died Suddenly ทำยอดวิวรวมกัน20ล้านครั้งเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าได้รับการสนับสนุนอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมทั้งนักการเมืองและสื่อด้วยกันเองนะอย่างนักการเมืองอย่างมาร์จูรี่เทเลอร์กรีนก็เป็นส.ส.ของฝั่งรีพับลิกันก็ชูสารดีเรื่องนี้เลยทำให้คนมาสนใจกันซึ่งมันกลายเป็นภัยสังคมจริงๆนะคนอาจจะมองว่ามันก็แค่เรื่องโกหกอ่ะไม่มีใครเชื่อจริงหรอกแต่ก็มีคนที่เชื่อจริงโดยเฉพาะสาวกนะกลายเป็นภัยสังคมอย่างอันนี้รายงานของ BBC นะอันเนี้ยเป็นชะตากรรมของคู่สามีภรรยาที่เป็นหญิงรักหญิงนะคนขวานี่คือวิกตอเรียเนี่ยคนซ้ายคือแมดดี้เนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปในช่วงที่สารดีเผยแพร่พอดีเนี่ยสองคนนี้เขาอยู่กินกันมา23ปีสาเหตุที่เสียชีวิตคนซ้ายก็คืออาจารย์หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนั่นเอง cardiac arrest นะแต่ปรากฏว่าข้อความไว้อาลัยทางออนไลน์แทนที่จะมาเรียกว่าพูดถึงความสูญเสียกับมีกลุ่ม anti vaxxer เข้ามาโพสต์ข้อความใส่ร้ายนะถามว่าเนี่ยไปฉีดวัคซีนเมื่อไหร่ล่ะประมาณเนี้ยนะฮะซึ่งทางคนทางขวาวิกตอเรียก็บอกว่าเธอเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะรักษามานานแล้วตอนแรกดีขึ้นแต่อยู่ดีก็ปรับไปนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของมะเร็งนะมันจะมาจะไปเนี่ยเราไม่รู้จริงๆนะครับเธออธิบายไปเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยววัคซีนนะฮะบอกว่าเป็นแค่เรื่องของโรคมะเร็งที่รักษามานะซึ่งเหล่าแอนติวัคเซอร์ก็ไม่ยอมฟังอยู่บอกเนี่ยคนทางขวาเนี่ยโกหกนะเป็นคนโกหกลวงโลกมันเรื่องของวัคซีนแน่นอนพยายามจะแฉใช่ไหมจะไปสนับสนุนฟาวซีใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าถูกหาว่าเป็นคนโกหกอีกนะครับพอพูดความจริงคนก็ไม่เชื่อกลุ่มแอนติวัคซีนก็ไม่เชื่อนะอีกคนหนึ่งก็ที่สหรัฐอเมริกาเหมือนกันนี่คุณแม่นะเสียลูกสาววัยอนุบาลไปเลยนะก็คนก็หาว่าเธอเป็นฆาตกรพาลูกไปฉีดวัคซีนเธอก็อธิบายเหมือนกันว่าเนี่ยลูกเธอเกิดก่อนกำหนดมีปัญหาสุขภาพมาตั้งนานแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตไปแต่แอนตี้วัคเซอร์ก็เข้าไปเนี่ยบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะวัคซีนแล้วหาว่าไปบอกว่าแม่เนี่ยเป็นคนฆ่าโอ้โหนี่คือรุนแรงมากอ่ะไม่น่าเชื่อนะที่ถ้าไม่เห็นข่าวไม่เชื่อจริงว่ามันเป็นขนาดนี้เราก็เห็นนะในเมืองไทยเรามีนะความเห็นเหล่านี้มีแต่นี่ขนาดที่ว่าไปเรียกว่าไปโจมตีคนที่สูญเสียเนี่ยคือแบบหนักมากนะหนักมากคือเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงที่สารดีเรื่องนี้เผยแพร่พอดีคนก็แบบหลงเชื่อกันเยอะนะดูแล้วก็ไปใช้ในชีวิตจริงซึ่งเรื่องเนี้ยความเห็นของคนในวงการแพทย์เนี่ยโหประนามกันแบบเต็มที่เลยคนนี้เดวิด สกอร์กี้นะเป็นแพทย์ชาวอเมริกันผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดมะเร็งเขาบอกว่าดาร์ซินเดอรี่เนี่ยเป็นทั้งโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็สารคดีวิทยาศาสตร์ปลอม pseudo science documentary นะก็คือเป็นวิทยาศาสตร์นั่นแหละที่พูดมาเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์แต่ปลอมทั้งนั้นเลยนะเรียกว่าสร้างความเข้าใจผิดกับสังคมอีกคนหนึ่งแองเจล่า รัสมูสเซนครับนักไวรัสวิทยาของชาวแคนาดาเขาประนามเลยแดดซิเดอรี่เนี่ยเป็นสารคดีจอมปลอมจ้องหาเงินจากเรื่องโกหกนะครับอย่างเช่นง่ายๆเลยที่เอาเรื่องของคนที่อยู่ดีก็เสียชีวิตเป็นภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยไปตรวจสอบดูแล้วนะเกินครึ่งไม่ตายนะครับ ไม่มีใครตายนะส่วนใหญ่คือเกินครึ่งเนี่ยไม่ตายและที่เหลือตายไม่รู้ด้วยว่าสาเหตุเพราะอะไรเป็นสาเหตุอื่นอย่างนักกีฬาเนี่ยบางคนเนี่ยที่เอาอ้างมาเนี่ยประสบอุบัติเหตุรถยนต์เสียชีวิตหรือบางคนก็ไม่ตายนะเนี่ยแต่เอามาภาพมาทำให้คนเชื่อว่ามันมาจากวัคซีนอีกคนหนึ่งโจนาธานจอรี่นะครับนักสื่อสารวิทยาศาสตร์อาชีพนี้เคยได้ยินนะเมื่อก่อนพูดถึงบ่อยนะคิดถึงเหมือนกันนะนักสื่อสารวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแมคกิลนะประเทศแคนาดาเปรียบเทียบเลยว่าสารคดีเรื่องนี้นะครับเหมือนกับการหาประโยชน์กับคนตายเขาบอกว่าเป็น grave robbery คือเหมือนขุดศพขึ้นมาเพื่อหาประโยชน์นะโจรที่ไปเอาสมบัติจากศพเนี่ยเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณสื่อมวลชนมากโดยเฉพาะการนำเอาภาพผู้เสียชีวิตมาใช้เนี่ยเพื่อเผยแพร่วิทยาศาสตร์ปลอมอย่างถ้าคนที่เสียชีวิตไปเอาร่างกายไปให้นักศึกษาแพทย์ศึกษาก็เรียกว่าอาจารย์ใหญ่นี่ได้รับการยกย่องนะเอาร่างกายไปเพื่อการศึกษาเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์แต่อันเนี้ยไปเอาร่างกายของคนที่เสียชีวิตเอาภาพของคนเสียชีวิตมาเผยแพร่ความเข้าใจผิดทางวิทยาศาสตร์ให้คนหลงผิดโดยไม่ได้ขออนุญาตด้วยอันเนี้ยฝ่าฝืนจรรยาบรรณสื่อมวลชนนะฮะและผิดต่อเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับคือผิดทุกด้านเลยนะครับดีเรื่องนี้สิทธิมนุษยชนคุณธรรมจริยธรรมทุกอย่างเป็นการละเมิดนะฮะละเมิดครับทุกอย่างเลย แม้แต่กลุ่มต่อต้านวัคซีนเองก็ไม่พอใจ Died Suddenly เหมือนกันเขาบอกว่าเนื้อหาเนี่ยมันเป็นการด่วนสรุปทั้งนั้นเลยนะครับกับทำให้ความน่าเชื่อถือของกลุ่มแอนตี้วัคเซอร์ลดลงด้วยซ้ำไปนะคือโดนด่าทุกมุมเลยนะครับแม้แต่กลุ่มแอนตี้วัคเซอร์เนี่ยเขามองว่าถ้าเกิดมันเนื้อหาเนี่ยมันถูกจับผิดง่ายคือแบบมันดูโกหกเนี่ยความน่าเชื่อถือก็หายไปนะต่อไปจะไม่อ้างอะไรมันก็ดูยากแล้วก็ถือว่าไม่มีประโยชน์ใครเลยนะสาดีเรื่องนี้ปรมิตตาบอกว่าที่อยากรู้คือเขาคิดและเชื่อแบบนั้นจริงหรือทำเพื่อผลประโยชน์อันนี้หลายคนก็สงสัยว่าจริงๆแล้วอยู่บ้านเนี่ยเขาอาจจะไม่เชื่อสิ่งที่เขาพูดเลยนะเขาอาจจะฉีดวัคซีนใส่หน้ากากทุกอย่างแต่เนี่ยเป็นมีเรื่องของผลประโยชน์เป็นอาชีพเป็นอาชีพอย่างเคสของภรรยาของเจ้าของผู้จัดงานศพที่ความคิดตรงข้ามกับสามีเลยเขาอาจจะมองแล้วว่าการที่สามีไปอยู่ในสารคดีเรื่องนี้ที่ใครก็โจมตีเยอะเนี่ยอาจจะส่งผลต่อกิจการของเขาก็ได้ก็เลยเหมือนพยายามจะแยกตัวออกมาอย่างน้อยตัวเธอไม่มีความเชื่อแบบเดียวกับสามีอะไรประมาณนี้นะครับพอช่างดูแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มแล้วล่ะไปอยู่ในกลุ่มเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของประโยชน์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นการตั้งข้อสันนิษฐานที่หลายคนก็คิดเหมือนกันนะว่าตกลงจริงๆคนเหล่านี้เชื่อสิ่งที่ตัวเองพูดหรือเปล่าหรือทำเพื่อผลประโยชน์นะแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยโอ้โหมันอะไรที่อันตรายมากเลยซึ่งเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะ